ก็สวัสดีครับคนทำกิน Channel นะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับคลิปวิดีโอที่จะมาแนะนำวิธีการทำเครื่องดื่มในเมนูต่างๆนะครับผมเพื่อนๆที่เข้ามาชมใน Channel คนทำกินแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Channel คนทำกินด้วยนะครับผมสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็มีเมนูมาฝากอีกเช่นเคยนะครับแต่วันนี้เราก็ยังอยู่ในส่วนของแก้วไซส์16 ออนซ์อยู่นะครับส่วนเมนูในวันนี้ที่เราจะมาแนะนำกันก็จะเป็นเมนูที่เราคุ้นเคยกันดีแล้วก็จะทำง่ายมากนะครับในการทำวันนี้ผมจะทำเป็นนมชมพูหรือว่านมเย็นนะฮะให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะครับในสูตรแก้วไซส์16 ออนซ์แบบเข้มข้นเลยนะครับไปชมกันเลยครับผมโอเคส่วนผสมที่เราจะใช้วันนี้นะครับก็จะมีน้ำเฮลส์บลูบอยนะครับกลิ่นสลัดหรือว่าน้ำแดงนะครับวันนี้ผมจะใช้ตัวนี้อยู่ที่30 ml นะครับผมสำหรับต่อมาก็จะเป็นนมข้นจืดนะครับนมข้นจืดผมจะใช้อยู่ที่40 ml นะครับแล้วก็นมสดนะครับเป็นนมสดพาสเจอร์ไรซ์นะครับเราใช้อยู่ที่60 ml เลยได้กันนะครับนมสด60 ml นะครับนมข้นจืด40 ml แล้วก็น้ำแดงนะครับอยู่ที่30 ml เดี๋ยวใส่เยอะไปเนี่ยมันจะหวานไปหรือว่าเพื่อนๆอาจจะปรับเพิ่มลดส่วนผสมได้นะครับในส่วนของความหวานนะครับ วิธีการทำนะครับสำหรับเมนูนี้ที่ผมบอกว่ามันง่ายก็คือไม่มีอะไรมากก็แค่ชงส่วนผสมให้เข้ากันนมเย็นในแบบและสไตล์คนทำกินนะครับไม่มีน้ำร้อนนะครับไม่ได้ใส่น้ำร้อนเราใส่นมแล้วก็น้ำหวานล้วนๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปปรุงกันเลยอันดับแรกนะครับเราก็จะเทน้ำแดงลงไปก่อนนะครับตัวนี้อยู่ที่30 ml นะครับเทในแก้วชงเลยต่อมาก็จะเติมในส่วนของนมข้นจืดนะครับลงไปอันนี้ก็คือ40 ml นะครับแล้วก็นมสดครับผมนมสดพาสเจอร์ไรซ์อยู่ที่60 ml นะครับเพื่อนๆจะใช้วิธีการชงด้วยช้อนชงหรือว่าจะใช้ก้านปั่นในการชงก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมจะใช้ตัวก้านปั่นฟองนมนะครับก้านปั่นคาปูชิโน่นะครับเราก็ต้องหาภาชนะที่มันจะรองรับได้นิดนึงนะฮะวันนี้ผมก็จะใช้ก้านปั่นฟองนมแบบมอเตอร์ไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นตัวเพิ่มอากาศเข้าไปในนมชมพูเรานะครับให้ส่วนผสมเข้ากันนะครับโอเควันนี้ผมใช้แก้วเสิร์ฟ16 ออนซ์นะครับแล้วก็ตักน้ำแข็งให้พูนแก้วนะฮะแล้วก็เทเจ้าตัวนมชมพูเราลงไปเลยนะครับโอเคครับหลังจากนั้นผมก็จะท็อปปิ้งด้วยฟองนมอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อความสวยงามนะครับผมแล้วก็เสียบหลอดพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนมชมพูนะฮะหรือว่านมเย็นนะฮะในแก้วไซส์16 ออนซ์นะครับในแบบและสไตล์ของคนทำกินนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับนมเย็นหรือว่านมชมพูนะครับในสูตรแก้วไซส์16 ออนซ์นะครับในแบบและสไตล์ของคนทำกินนะครับก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับผมก็ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโออื่นจาก Channel คนทำกินด้วยนะครับอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage นะครับคนทำกินได้ที่ facebook.com/คนทำกินนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้าไปพูดคุยกันได้นะครับหรือเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการที่จะสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลของเมล็ดกาแฟสดนะครับก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์พูดคุยกันได้นะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ